ขอเริ่มที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะที่อาจจะเกี่ยวเนื่องไปในหลากหลายมิติเลยทีเดียวถ้าพูดถึงความพยายามในการที่จะมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะหาสันติวิธีให้สามารถที่จะกลับมาปรองดองกันได้เนี่ยหลายประเทศพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะหนึ่งนั้นล่าสุดบราซิลเองก็เสนอเป็นตัวกลางในการที่จะไกล่เกลี่ยเจรจากันนะคะที่จะทำให้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีขึ้นในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในขณะที่ทางด้านของรัฐบาลมอสโกเองนะคะก็มีการเปิดฉากเปิดศึกทางการทูตกับรัฐบาลเบอร์ลินค่ะรัสเซียดูค่อนข้างที่จะไม่พอใจเยอรมนีนะคะล่าสุดนี้มีการสั่งขับเจ้าหน้าที่ทูตของเยอรมนีนับร้อยคนเลยออกจากรัสเซียก่อนที่จะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีในกรุงเบอร์ลินแถลงว่าเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานของเยอรมนีที่ประจำการอยู่ตามสถาบันต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ทูตและกงสุลของเยอรมนีในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียต้องเดินทางออกจากรัสเซียก่อนวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะหลังจากที่เกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีจนกระทั่งทางการมอสโกได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของเยอรมนีเดินทางออกจากรัสเซียรายงานข่าวระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานของเยอรมนีข้างต้นรวมถึงบุคลากรด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของเยอรมนีเช่นจากสถาบันเกอเธ่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีออกมาตอบโต้คำสั่งดังกล่าวและว่าเป็นการดำเนินการแบบเดียวแบบฝ่ายเดียวกับรัสเซียยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะถึงจำนวนของเจ้าหน้าที่และพนักงานของเยอรมนีที่ต้องเดินทางออกมาจากรัสเซียแต่เจ้าหน้าที่ของเยอรมนีรายหนึ่งเปิดเผยค่ะว่ามีจำนวนนับร้อยคนเลยที่ต้องออกเดินทางจากรัสเซียภายในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีเปิดเผยว่าทางการยูเครนขอให้เยอรมนีจัดส่งขีปนาวุธโทรัสขีปนาวุธแบบยิงจากอากาศสู่พื้นที่ที่มีพิสัยการยิงไกลกว่า500กิโลเมตรสำหรับใช้ในปฏิบัติการตอบโต้รัสเซียครั้งใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อยึดคืนดินแดนของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียกลับมาทางนี้สหรัฐและบรรดาชาติตะวันตกมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลให้แก่ยูเครนค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีดินแดนของรัสเซียซึ่งอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นบานปลายได้ขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนของอังกฤษออกมาเตือนว่าการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเสี่ยงจะยกระดับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกล Storm Shadow ให้แก่ยูเครนก่อนหน้านี้ทีนี้มาดูเรื่องพยายามที่จะแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้นะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยค่ะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาแห่งบราซิลเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีลูลาก็เน้นย้ำว่าบราซิลนั้นจะร่วมมือกับจีนอินเดียและอินโดนีเซียที่จะเสนอตัวเป็นคนกลางการเจรจาไกล่เกลี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีปูตินสำหรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ตัวเขาไม่สามารถเดินทางเยือนรัสเซียได้ในเวลานี้ค่ะทางด้านของประธานาธิบดีปูตินยืนยันนะคะว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาด้วยกระบวนการทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศแต่แนวทางดังกล่าวยังคงถูกปิดกั้นจากทางการยูเครนและชาติตะวันตกค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ